ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมงคลแก้วสอนสมัยครับไฟที่3ครับเมื่อรอบ RWS ราชเชิญเวิลด์ซีรีส์ครับเป็นไงบ้างครับ2ไฟที่ผ่านมาก็ไฟแรกก็ชนะคะแนนมาริโอวันมาริโอไฟ2ชนะน็อกลิแล2ไฟเราตุนไป9แต้มครับแล้วพรุ่งนี้ครับไฟที่3เจอใครเอ็กต้าเขาเองก็ลุ้นเข้ารอบเหมือนกันครับเราเองน่าจะลอยลำแล้วครับลอยลำแล้วน่าจะสบายแล้วครับแล้วจะชกเต็มที่ไหมครับแบบนี้อ๋อต้องเต็มที่เหมือนเดิมครับอืมครับเพราะว่าเขาเองก็ลุ้นที่ชนะเราเพื่อมีสิทธิ์ได้ไปต่อใช่ครับสองไฟที่ผ่านมาเจอวันมาริโอก็นักชกจากสเปนครับอีกไฟหนึ่งก็เจอนักชกต่างชาติครับเรายังไม่เคยเจอคนไทยเลยในมวยรอบนี้ใช่ครับความแตกต่างความยากง่ายมันยังไงบ้างครับวันนี้ก็กระดูกมวยอืมครับกระดูกมวยคนไทยน่าจะได้เปรียบอ๋อดูการผ่านมวยความเป็นมวยคนไทยน่าจะดูดีกว่าใช่ครับแล้วเราเตรียมเกมเตรียมแผนอะไรมาสู้กับเอ็กต้าบ้างครับก็ไม่น่ามีอะไรมากนะก็เขาเป็นมวยเข่าอรูปร่างช่วงชกเขาดูใหญ่กว่าเราพอสมควรนะใช่แล้วน้ำหนัก135ปอนด์ช่างก่อน1วันแบบนี้เราคิดว่าเราเสียเปรียบรูปร่างเสียเปรียบครับเสียเปรียบรูปร่างนี่เสียเปรียบอยู่แล้วครับแล้วก็เมตรด้วยร้อยสามห้าช่างก่อน1วันนี่ฟื้นขึ้นมานี่ตัวใหญ่เป็นเรื่องเวลาแน่นอนใช่ครับแล้วเราเตรียมเกมเตรียมแผนอะไรมาสู้กับเอ็กต้าบ้างครับก็มีหมัดมีศอกครับหลังๆเลยที่คิดว่าจะปิดบัญชีได้ก็คือหมัดเนี่ยครับเอ็กต้าเดิมทีเขาก็มวยเข่านะครับแต่ว่า3ยกให้คะแนนตั้งแต่ยกแรกนี่เราคิดว่ายังไงบ้างครับก็น่าจะเป็นจุดได้เปรียบของเอ็กต้าผมน่าจะได้เปรียบตรงนี้ครับอืม3ยกเอ็กต้าเขาเป็นมวยเข่า3ยกเวลามันน้อยเราน่าจะได้มีโอกาสโชว์ฝีมือบ้างนะครับก็ยังมั่นใจอยู่น่าจะเข้ารอบตัดเชือกในฐานะจ่าฝูงครับแล้วอาวุธที่น่ากลัวของเอ็กต้าครับเรามีความกดดันอาวุธไหนของเขาบ้างก็เขามีศอกนะแล้วก็ลูกกันเตะกันคออืมมีศอกก็ลูกเตะกันคอส่วนเรานี่เข่าในไม่ต้องพูดถึงด้วยว่าเสริมหมัดเสริมศอกมาครับพร้อมที่จะปิดบัญชีได้ตลอดเวลาครับน้ำหนักไม่มีปัญหา135ไม่มีปัญหาน่าจะตัวเล็กที่สุดหรือมั้งหรือว่ามีเล็กกว่าเราลิแลครับน่าจะเล็กผมก็ไม่แน่ใจมั้งแต่คนไทยผมน่าจะเล็กสุดถ้าคนไทยนี่เรานี่เสียเปรียบรูปร่างชกทุกคนเลยใช่ครับพรุ่งนี้ก็มั่นใจว่าน่าจะถึงแม้จะเข้ารอบแล้วแต่ว่าก็ยังจะเต็มที่ครับเต็มที่ฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามเชียร์เราในวันพรุ่งนี้เลยก็ฝากถึง FC มงคลแก้วด้วยนะครับก็วันพรุ่งนี้ก็เป็นงานใจผมด้วยนะครับเต็มที่แน่นอนนะมั่นใจว่าน่าจะเก็บแต้มครับแล้วเข้ารอบในฐานะจ่าฝูงของกลุ่มแล้วอยู่กลุ่ม A หรือกลุ่ม B กลุ่ม B ฮะกลุ่ม B น่าจะเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม B เลยครับครับผมก็ขอให้โชคดีครับมงคลแก้วครับผมครับ